นะครับก็เข้าลิงก์ที่ให้ไปอะครับจากนั้นเนี่ยก็คือเราใช้ username กับ password เนี่ยก็คือเป็นรหัสนักศึกษาของเราเลยครับของนักศึกษาเองเลยพอล็อกอินเข้ามาจะมีห้องให้ครับของเราน่าจะมี CPE 361กันอยู่แล้วถ้าคนไหนล็อกอินไม่ได้หรือไม่มีห้อง CPE 361บอกพี่ด้วยนะครับหลังจากนั้นถ้าเราเข้ามาแล้วไม่มีปัญหาก็คือเราเข้าไปที่ห้อง CPE 361จากนั้นกดไปที่ Problems นะครับมันจะมี Lab 1โผล่ขึ้นมานะครับ Lab 1 2D Transformation อันนี้จะเป็นงานแรกของ Computer Graphics จากนั้นกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีคำสั่งอยู่ครับก็จะเหมือนกับในแบบที่ให้ไปก่อนหน้านี้นะครับในกลุ่มไลน์แล้วก็เวลาที่เราส่งงานก็คือเรามาที่ตรงซับมิทนะครับจะมีปุ่ม Browse View ให้เราเลือกไฟล์เข้ามาครับอันนี้ตรงนี้เนี่ยจะใช้ภาษาอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องปรับตัวคอมไพเลอร์ให้ตรงกับภาษาที่เราใช้ครับอันนี้พี่ใช้ Java พี่ก็คือปรับ Java 17นะครับแล้วก็กด submit พอกด submit แล้วเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยจะมีการประเมินคะแนนออกมาว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับจะมีทั้งหมด10 test case ซึ่งถ้าเราผ่านทุก test case ก็คือจะได้100คะแนนเต็มนะครับเดี๋ยวจะโชว์ที่มีการ evaluate ไปแล้วนะครับที่ให้คะแนนไปแล้วพี่ครับครับผมเข้าล็อกอินไม่ได้ครับเดี๋ยวให้พิมพ์ชื่อกับรหัสนักศึกษามาให้ด้วยครับลงทะเบียนมาตั้งแต่แรกป่ะคะนักศึกษาใช่ครับสงสัยหายไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาเนอะเดี๋ยวพี่เอาแอดได้ไหมทำให้ดูเลยเหรอนะครับถ้าตรงนี้นะครับก็คือเวลาเราที่เราส่งไฟล์เข้ามาแล้วเอาโหลดไฟล์เข้ามาแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีการประเมินอันนี้พี่ตัวนี้ก็คือผ่านทั้งหมดเลยอย่างนี้ก็คือเราได้คะแนนเต็มแต่ถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ไม่ผ่านก็คือจะเป็นขีดตรงนี้ที่เราเอาเมาส์ไปอังมันจะเป็น incorrect ถ้าเกิดมีขึ้น e ก็คือมี error แสดงว่าโปรแกรมเราจะมี error บางทีอย่างเช่นภาษา C เราบังเอิญไป return 1อย่างเงี้ยมันก็คือ return message ออกมาเป็น error มันก็จะไปขึ้นด้วยว่าในโปรแกรมว่าเป็น error ด้วยนะครับหรือ compiler ไม่ผ่านก็จะเป็น compiler fail ก็มีครับแล้วพอเราอัพโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคะแนนของเราก็จะขึ้นในแรงก็จะมีสกอร์ขึ้นมาตัวนี้ครับเป็นสกอร์นะครับให้เราดูจากตรงนี้ได้เลยว่ามีคะแนนเท่าไหร่
เดี๋ยวพี่ขอแก้ที่เพื่อนๆเขายังล็อกอินกันไม่ได้ผมล็อกอินได้แล้วครับมีพัชราพรใช่ครับที่ไม่พบห้องใช่ค่ะประวัติครับผมเข้าได้แล้วนะครับโอเคครับครับมีใครมีปัญหาอีกไหมครับถ้าไม่มีเรามาดูแลบนะครับวันนี้ที่เราต้องทำแลบกันก็คือทำ 2D transformation อันนี้ทุกคนเห็นหน้า PDF พี่ใช่ไหมครับเห็นครับโอเคครับก็คือในแลบเนี้ยก็คือจะให้เราฝึกทำการ transformation นะครับของ object ใดๆก็คือ object ของเราในตอนนี้ก็คือจะเป็นจุดนะเรามองเป็นจุดละกันนะครับจุดที่เรียงต่อกันเป็นรูปต่างๆนะครับก็คือการทำ transformation ก็คือจะมีทั้งหมดอยู่หลักๆคือ4แบบมี translation ก็คือการเลื่อน scaling คือการขยาย rotation คือการหมุนแล้วก็ mirror reflection ก็คือการสะท้อนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแกนจะเป็นอะไร mirror reflection นะครับซึ่งเราทำเนี่ยปกติเราใช้ point จะอยู่ใน cartesian coordinate ก็คือที่เราเรียกกัน x y ธรรมดาที่เราเคยเรียนกันมาแต่ในคอมพิวเตอร์กราฟิกเดี๋ยวเราจะใช้ในhomogeneous coordinate นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้สอนอีกทีนึงว่าอะไรคือ homogeneous coordinate ครับซึ่งเราจะมี transformation ทั้งหมด4แบบใน4แบบนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่หมุนรอบจุดต่างๆอะไรพวกนี้ทั้งหมดรวมด้วยนะครับรวมถึงเอาหลายอย่างมารวมกันก็จะมีด้วยครับไม่ใช่ทำแค่อันเดียวซึ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือเราเอาจุดพวกนี้เอาพอยต์พวกนี้เนี่ยครับไปใส่ไว้ในโปรแกรมก่อนอันนี้ไม่ได้เป็นอินพุตนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเราตั้งต้นไปเลยว่าเป็นตัวแปรหนึ่งไปเลยที่เราใส่เอาไว้ที่จะทำการ transform นะครับประกาศเป็นตัวแปรไปเลยครับจะเป็น array 2ใช้ array 2มิติครับหรือเราจะให้มันสอดคล้องกับ homogeneous coordinate ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราประกาศพอยต์ตรงนี้ไปแล้วเราก็คือให้รับ input นะครับจากโปรแกรมเนี่ยให้รับ input มาซึ่ง input เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราจะทำอะไรนะครับ1จะมีทั้งหมด4แบบ1 2 3 4 1ก็คือทำ translation 2คือ scaling 3ก็คือ rotation แล้วก็4ก็คือ mirror reflection นะครับถ้าเราเลือกใส่1ครับก็คือทำ translationถ้าเราใส่ translation เราเลือกทํา translation เดี๋ยวเราจะต้องมีอีก2 input เพิ่มเข้ามาก็คือ2 input นี้เนี่ยเป็นตัวที่ใส่เข้ามาเพื่อบอกโปรแกรมว่าเราจะเลื่อนในแกน x กี่หน่วยแล้วก็เลื่อนในแกน y กี่หน่วยนะครับตัวอย่างก็คืออันนี้เราใส่1 2 3มา1ตัวเนี้ยเป็นตัวบอกว่าเราจะเลือกทํา translation 2ก็คือเราทําการเลื่อนไปในแกน x 2หน่วยแล้วก็3ปัญหาสุดท้ายเนี่ยก็คือเลื่อนไปในแกน y 3หน่วยครับต่อมาถ้าเราต้องการทำ scaling นะครับก็คือขยายเราต้องการเพิ่มไป4 input นะครับเราต้องใส่เพิ่มอีก4 input นะครับโดยที่2 input แรกเนี่ยก็จะเป็นการขยายในแกน x แล้วก็แกน y ส่วนตัวไปที่3กับตัวไป input ที่3กับ input ที่4นะครับ input ที่3กับ input ที่4ก็คือค่าของจุดที่เราจะหมุนรอบที่เราจะขยายรอบจุดนั้นนะครับก็คือใช้จุดนั้นเป็น reference ในการขยายปกติแล้วเราจะใช้จุดกำเนิดนะครับเป็นจุดเป็นจุด reference ในการขยายนะครับดูอย่างตัวอย่างนะครับก็คือ2เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราเลือกทำ scaling ในบรรทัดแรกถัดมาก็จะต้องใส่
ีก4 input ต่อมา3เนี่ยก็คือเป็นการขยายในแกน x นะครับ3หน่วย4ก็คือบอกโปรแกรมว่าเราจะทำการขยายในแกน y 4หน่วยนะครับไม่ใช่4หน่วย4เท่านะครับ3ก็คือขยายในแกน x 3เท่าแล้วก็ y ก็คือขยายในแกน y 3 4เท่าส่วน5เนี่ยบรรทัดนี้ก็คือ5กับ6เนี่ยก็คือบอกว่าขยายโดยใช้จุดอะไรเป็น reference นะครับอันนี้5ก็คือค่าของ x นะแล้วก็6ก็คือค่าของ y ในจุดที่เราต้องการเป็น reference ในการขยายในการ scale ถัดไปถ้าเราต้องการrotation นะครับก็คือหมุนเราต้องการหมุนรูปเราต้องเพิ่มอีก3 input นะครับในโปรแกรมนะครับโดยที่ input แรกเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราจะหมุนไปกี่ดีกรีครับกี่องศานะครับแล้วก็อีก2 input ถัดมาก็คือเป็นค่า x และ y ในจุดของที่เราจะหมุนนะครับเป็นจุด reference ที่เราจะหมุนรอบดูอย่างตัวอย่างครับ3เนี่ยก็คือเป็นตัวบอกโปรแกรมว่าเราต้องการทำโรเตชันส่วน60ก็คือบอกว่าเราต้องการหมุนไป60องศา4ก็4กับ5ตัวนี้ก็คือเป็นตัวบอกค่า x แล้วก็ y ของจุดที่เราจะหมุนรอบนะครับจากนั้นก็คืออันสุดท้าย Miller Reflection ก็คือการสะท้อนนะครับการสะท้อนเนี่ยเราต้องเพิ่มอีก2 input นะครับซึ่ง input แรกเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าเราจะใช้แกนอะไรในการสะท้อนนะครับ input แรกจะเป็นตัวบอกว่าเป็นแกนอะไรเป็นการสะท้อนจะมีแกน x แกน y แล้วก็เป็นพวกแกนแบบเชิงขั้วก็คือพวกมุมต่างๆแกน30องศาแกน50องศาครับที่เราเคยเรียนมาในพิกัดเชิงขั้วของแคลคูลัสนะครับแล้วก็อีก input นึงเนี่ยถ้าเราเลือกแกนไปแล้วบางทีอย่างเราเลือกแกน x นะครับเราก็ต้องระบุด้วยว่าเป็นแกน x เลยหรือเป็นแกนที่ขนานกับแกน x ก็คือเราจะ translate ตัวแกน x ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เราใช้4เนี่ยก็คือเป็นตัวเลือกว่าเราทำ Miller Reflection ส่วน1ก็คือเราเลือกแกน x ที่จะใช้เป็นแกนสะท้อนแล้วก็2เนี่ยหมายความว่าเราไม่เอาแกน x นะครับในการสะท้อนแต่ว่าเราเลื่อนแกน x ขึ้นไป2หน่วยก็คือเป็นแกน y เท่ากับ2เพื่อทำการสะท้อนในแกน x เพียงแต่ว่าเราเลื่อนแกนในการสะท้อนเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าตรงนี้มันก็คือการสะท้อนในแกนรอบแกน y เท่ากับ2โดยนะครับหรือใช้แกน y เท่ากับ2เป็นแกนสะท้อนถ้าเราเลือก2ก็คือแกน y นะครับก็เหมือนแล้วก็2ตัวนี้ก็คือเป็นการที่เราเลื่อนแกน y ออกไป2หน่วยนะครับมันก็เลยได้เป็นว่าเราจะทำการสะท้อนรอบแกน x เท่ากับ2ส่วนอีกออปชันหนึ่งก็คือ3ตัวนี้ก็คือเหมือนให้เราเลือกว่าเป็นโพล่านะครับเป็นแกนโพล่าเป็นแกนเชิงขั้วหรือเป็นมุมใดๆแล้วเราใส่เลข30มาก็หมายความว่ามันเป็นการที่เราใช้แกน30องศาในการสะท้อนหลังจากที่เราใส่อินพุตไปแล้วเนี่ยอย่างนามตัวอย่างตรงนี้แล้วก็คือสิ่งที่เราต้องวินออกมาในหน้าจอนะครับก็คือจะต้องแสดงจุดทั้งหมดนะครับในที่นี้พี่ให้ไปทั้งหมด27จุดดังนั้นผลออกมาก็ต้องมีทั้งหมด27จุดแล้วก็ค่า x กับค่า y ของจุดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามที่เราเลือกในการทรานสฟอร์มมันนะครับซึ่งตัวอย่างของเอาต์พุตก็จะเห็นได้ในตารางตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ input 1 25 40ก็จะได้เอาต์พุตออกมาตรงนี้นะครับถ้าเราทำเสร็จแล้วก็คือให้เราอัพโหลดซอสโค้ดเนี่ยไปยังเว็บเกรดเดอร์เพื่อให้มันประเมินคะแนนของเราจากตรงนี้ตอนที่เราทำตัว transformation เดี๋ยวเราต้องสร้างแมทริกซ์ขึ้นมาซึ่งเราจะเรียกมันว่าTransformation matrix นะครับดังนั้นเนี่ยในโปรแกรมเนี้ยก็คือเราต้องสร้าง transformation matrix ขึ้นมาก่อนเพื่อทำการเปลี่ยนจุดทั้งหมดเนี้ยให้มันเป็นจุดที่จะต้องการ transform มันดังนั้นจะมีอีกงานหนึ่งที่เราจะสามารถสร้างผลลัพธ์จากโปรแกรมที่เราเขียนได้ก็คือเราสามารถ
แสดงแมทริกซ์ออกมาได้นะครับ transformation matrix ที่เราจะใช้จะมีทั้งหมดตรงนี้มีทั้งหมด10ข้อให้เราทำนะครับใน10ข้อเนี้ยก็คือเป็น test case เหมือนกันนะครับใน grader ที่บอกแล้วตรงนี้เป็น test case ใน grader เลยก็คือถ้าเรารู้อย่างโจทย์ตรงนี้ก็คือให้เรา move coordinate 4 3 7 5ไปยังจุด3 4 4 5เราต้องรู้แล้วว่าเราต้องขยายเราต้องเลื่อนแกน x กับแกน y เท่าไหร่แล้วก็ไปเป็น input ในโปรแกรมของเรานะครับซึ่งตอนที่เราทำ transformation matrix มาเนี่ยมันจะต้องมีก่อนที่เราทำ transformation มาเราต้องสร้าง transformation matrix ณตรงนั้นเนี่ยแหละเราเอามาตอบได้เลยครับว่า transformation matrix ของแต่ละข้อเนี่ยที่ระบุมาแบบนี้มันคืออะไรนะครับจากตรงนี้เดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งเพื่อเดี๋ยวให้ดูโปรแกรมแล้วกันว่าเอาคุณของโปรแกรมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็น Java นะครับก็คือพี่รันมาตรงนี้พี่เลือก cancellation แล้วกันพี่ใส่1เข้าไปแล้วก็นี้เห็นไหมครับเห็นครับพี่ใส่1เข้าไปแล้วก็พี่เลื่อนในแกน x 5หน่วยแล้วก็เลื่อนในแกน y 5หน่วยนะครับเสร็จแล้วผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้าเราทำรูปแบบนี้ออกมาแล้วก็ส่งใน grader ก็คือจะถือว่าเป็น test case ที่ถูกก็คือเราผ่านใน test case นั้นแล้วก็ระวังตรงนี้หน่อยครับว่ามันจะมีหลังคอมม่าเนี่ยจะมีสเปซ1สเปซเสมอครับมีช่องว่าง1ช่องเสมอนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ทําสเปซเอาไว้ก็จะผิดได้นะครับคือโปรแกรมมันจะเป็นการเทียบสตริงกับสตริงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมองว่าเราทําผิดดังนั้นเราต้องเว้นไว้1ช่องด้วยนะครับตัวนี้อันนี้ทํา translationสมมุติว่าอีกสักตัวอย่างหนึ่งพี่เลือก2ก็คือทำ scaling นะครับพี่ขยายในแกน x 2.5 แกน y 3.5 แล้วก็รอบขยายโดยที่ใช้จุดกำเนิดเป็นจุด reference นะครับก็จะได้รูปแบบนี้มาอันนี้คือผลลัพธ์ในหน้าจอที่เราจะต้องได้มาครับแล้วจะทำให้เกรดเดอร์ให้คะแนนเราคราวนี้มาดูภาพจริงๆหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงการ transformation นะครับก่อนที่จะเรียนทฤษฎีอันนี้พี่ใช้จุดเดียวกับที่ให้ไปในแลบนะครับจะมีทั้งหมด27จุดเหมือนกันอันนี้ tx เนี่ยก็คือพี่ทำการ translate ในแกน x 5หน่วยแล้วก็ทำ translate ในแกน y 5หน่วยนะครับแล้วก็พี่ใช้ translation transform นะครับในการทำขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วผลลัพธ์ออกมาในฟังก์ชันนี้มันจะเป็น matrix มาเลยแล้วก็เรา matrix ไปคูณกับ point ได้เลยนะครับลิสต์ของพอยทั้งหมดเดี๋ยวมันก็จะแปลงออกมานะครับอันนี้โปรแกรมนี้มันสะดวกนิดนึงที่ให้ดูก็คือให้เห็นภาพว่าถ้าเราเลื่อนเนี่ยตัวออริจินเนี่ยก็คือสีน้ำเงินสามเหลี่ยมสีน้ำเงินเนี่ยก็คือจุดที่พี่ให้ไปนะครับพอลากเส้นจุดทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมจากนั้นทําการเลื่อนเนี่ยเราดูสมมติเราดูจากตรงนี้คือจุดหนึ่งทำการเลื่อนไป5หน่วยนะครับในแกน x กับแกน y ก็จะเห็นว่าจุดที่มันเหมือนกันเนี่ยจุดเดียวกันเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนจากจุด11ไปเป็นจุด66นะครับหรือเราจะเลื่อนในแกน y 10หน่วยก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าจุดที่เปลี่ยนไปเนี่ยจุด reference ตรงนี้ที่เรามองแล้วกันนะครับจุด11มันก็จะกลายเป็นจุด
61นะครับ x เป็น6แล้วก็ y เป็น11จากนั้นมาดู scaling บ้างครับอันนี้ scaling เนี่ยพี่ให้จุด reference ในการขยายเนี่ยเป็นจุด00ก่อนแล้วก็ขยาย3หน่วยจากตรงนี้จะเห็นอะไรแปลกๆครับจะเหมือนภาพที่เราคิดว่ามันขยายไหมครับว่าทำไมจุด11ตรงเนี้ยจุดเนี้ยจุดที่เป็นด้านฐานเป็นมุมฐานทางด้านซ้ายของสามเหลี่ยมเนี่ยทำไมมันไม่อยู่จุดเดียวกันครับทำไมมันอยู่คนละทำไมมันห่างกันอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเราใช้จุด00เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงในการขยายนะครับดังนั้นเวลาขยายเนี่ยตอนแรกมันเป็นจุดนี้ห่างกับจุดกำเนิด x กับ y อย่างละหนึ่งหน่วยงั้นพอเราใช้จุดเนี้ยเป็นจุดreference ในการขยายเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้จุดเนี้ยมันห่างกับจุดกำเนิด3หน่วยด้วยก็คือคูณ3เข้าไปเหมือนกันงั้นทำยังไงให้จุดนี้มันเป็นจุดเดียวกันในการขยายเราก็ทำการเปลี่ยนจุดอ้างอิงครับจากจุดกำเนิดเนี่ยครับ11เนี่ยให้มันจากจุด00ให้กลายเป็นจุด11พอเราเปลี่ยนจุดอ้างอิงเนี่ยเป็นจุด11เราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมมันจะทับกันละแล้วก็สีแดงเนี่ยมันจะขยายไป3เท่าของสีน้ำเงินดูจากว่าตอนแรกเป็นสีน้ำเงินเนี่ยด้านฐานเป็น10นะครับตรงนี้ข้างล่างเป็น10หน่วยแล้วพอคูณ3เข้าไปก็เป็น30ส่วนด้านอีกด้านนึงของประกอบมุมฉากก็คือยาว10หน่วยเหมือนกันพอขยายก็จะกลายเป็น30เหมือนกันนะครับหรือถ้าเราเปลี่ยนขยายเป็นจุดของสองมันก็จะตึงจุดของสองเอาไว้แล้วก็ขยายสีน้ำเงินให้เป็นสีแดงนะครับหรือเราจะลองสิบจุดตึงจุดสิบก็ได้ครับแล้วก็ค่อยขยายก็จะเห็นว่าจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราอ้างอิงในการขยายนะครับเป็น reference ในการขยายนะครับแล้วก็จุดนี้จะถูกตึงเอาไว้แล้วก็ขยายสีเงินออกมาให้กลายเป็นสีแดงเมื่อไรก็ตามที่จุดที่เราตึงเอาไว้เนี่ยในการขยายเนี่ยมันไม่ใช่0มันก็จะต้องยากขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้กันว่าเราจะต้องทำยังไงทำให้ถึงต้องเป็นรูปแบบนี้ในการขยายโดยที่จุดตึงเนี่ยที่ไม่ใช่จุด00หรือจุดที่เราอ้างอิงในการขยายเนี่ยมันไม่ใช่จุด00มาดูโรเตชันครับการหมุนอันนี้พี่ตั้งไว้ให้โรเตท60นะครับให้หมุนไป60องศาอันนี้ก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็จะหมุนไปสีน้ำเงินเนี่ยก็จะหมุนไปเป็นสีแดงใน60องศานะครับอันนี้จะเห็นว่าจุดที่หมุนรอบเนี่ยสีน้ำเงินกับเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยมันจะหมุนรอบจุด00จุดกำเนิดงั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นจุด11ก็เห็นว่าตรงนี้ถูกตึงเอาไว้แล้วก็รูปเนี่ยก็จะหมุนไปโดยที่มีจุดศูนย์กลางการหมุนเนี่ยก็คือจุด11แทนนะครับมาอันสุดท้ายครับในการ reflection การสะท้อนครับ mirror reflectionเริ่มต้นเลยก็คือให้เป็นการสะท้อนในแกน x ก่อนเรามาดูสะท้อนในแกน x ก็จะเห็นสามเหลี่ยมเนี่ยตรงนี้สีน้ำเงินเนี่ยสะท้อนแกน x นะคือแกน x เป็นเหมือนกระจกนะครับแล้วก็ส่องลงมาก็เลยกลายเป็นสีแดงนะครับ
สมมติพี่อยากให้สีน้ำเงินกับสีแดงมันติดกันงั้นพี่เปลี่ยนแกนในการสะท้อนให้เป็น y เท่ากับ1จะเห็นว่าสีน้ำเงินกับสีแดงก็จะติดกันนะครับอันนี้ส่วนแกนสะท้อนเนี่ยเป็นแกน y ก็จะเหมือนกับแกน x จริงแต่ว่าเปลี่ยนทิศทางการสะท้อนนะครับเป็นแนวนอนก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือแกน y จะเป็นตัวแกนสะท้อนแล้วก็เหมือนเราตบสีน้ำเงินมาเป็นสีแดงนะครับงั้นถ้าอยากให้จุด11ตรงเนี้ยจุดตรง2จุดเนี้ยจุดสีน้ำเงินกับจุดสีแดงตรงเนี้ยมันชิดกันเราก็เปลี่ยนให้เป็น x เท่ากับ1ครับเราก็จะได้การสะท้อนเป็นแบบนี้ก็คือจะชิดกันหรือลองเป็น x เท่ากับ5มันก็จะเหมือนมันก็จะมีแกนสะท้อนก็คือ5แล้วก็เหมือนกับเรากลับรูปนะครับถัดไปก็คือเราเป็นแกนเชิงขั้วนะครับก็คือเป็นมุมใดๆเราจะใส่เป็นมุมใดๆเริ่มต้นถ้าเป็น0องศาก็คือเป็นแกน x อันนี้ก็จะไม่ต่างอะไรกับก่อนหน้านี้ที่เป็นแกน x สีเขียวที่พี่โชว์ให้ดูตัวนี้ก็คือเป็นแกนที่เราใช้ทำการสะท้อนถ้าปรับเป็น60องศาตัวนี้จะเป็นมุม60องศาก็จะเห็นว่ามันมีการสะท้อนนะครับตัวนี้งั้นถ้าเราเปลี่ยนเป็น45องศานะครับอันนี้จะเห็นง่ายจะเห็นชัดเลยว่าพอเป็นแกน45เนี่ยก็คือสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็คือมันจะถูกกลับกลายกับรูปกันครับในแกนในโดยที่มีแกน45องศาเป็นแกนสะท้อนแล้วรูปที่เอามารวมกันของเก่ากับของใหม่รวมกันก็เลยกลายเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้คือการทำ transformation ครับในคอมพิวเตอร์กราฟิกอันนี้น่าจะเห็นภาพพอสมควรแล้วที่เหลือก็คือเราต้องเรียนว่าเรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้มันได้เป็น transformation matrix นะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมี transformation matrix เป็นรูปแบบไหนบ้างมีใครสงสัยอะไรไหมครับพี่ครับขอดูมุม30ได้ไหมครับของอะไรครับของตัวโพล่า x y นะครับ x y x y ครับแกน30องศาครับโอเคครับอันนี้นี่ mirror reflection ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมมันแปลกๆนะใช่ครับรีเฟกซ์01อันนี้รีเฟกซ์ในแกน x ครับ01อันนี้ x ลบ30ในลองบวก30สิทำไมเป็นอย่างเงี้ยหกสิบได้ไหมคะหกสิบได้หกสิบได้อันนี้มันเหมือน45เนี่ยถ้า45มันจะชิดกันเลยครับอืมเป็นเรเดียนได้ยังอ่ะเป็นครับเป็นมันแปลงให้เลยครับอืมโอเคนะเดี๋ยวต้องไปดูว่าทำไมตรง30องศาหรือมุมต่ำกว่า45องศามันเพี้ยนเนาะครับคอลบไซน์ไซน์คอสอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้มันทำแกนครับ
แต่เราก็ไม่เรียกใช้ rotation transform เดี๋ยวน้องๆก็ต้องเขียนโปรแกรมคล้ายๆแบบนี้นะออกมาใช่ไหมใช่ครับจะเป็น Java นะไอจะเป็นพวกภาษาอื่นครับค่ะภาษเาพื่นอีใ้ห้ก็เห็นง่ายดีเนาะก็คือสรุปตอนนี้ก็คือจะมีจริงๆก็คือเหมือนเขียนโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมหนึ่งงานเพียงแต่ว่าเราต้องได้เอาท์พุตสองอันก็คือเอาท์พุตอันแรกก็คือเป็นลิสต์ของพอยต์เพื่อลงในเกรดเดอร์นะครับก็จะเหมือนกับที่โชว์ให้ดูในโปรแกรม Java อันนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือใช้โปรแกรมเดียวกันนี่แหละแล้วก็ทำการ print ตัว matrix ออกมาเพื่อให้ตอบเพื่อไปตอบคำถามในใบ lab นะครับครับอันนี้ก็คือใบ lab ตัวนี้ก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือส่งใน LEB2 นะครับพี่ครับไอตัว question นี้ส่งเป็น PDF หรือส่งยังไงครับส่งเป็น PDF ครับเราดึงออกมาเลยครับหนึ่งแผ่นมันจะมีสองแผ่นมีห้าB ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เขียนจะเขียนหรือจะพิมพ์หรืออะไรยังไงก็ได้ครับแล้วตัว getter ครับตรง submit นะครับเราสามารถ resubmit ได้เรื่อยๆครับกี่ครั้งก็ได้ครับโอเคจนกว่าเราจะได้ร้อยคะแนนนะครับอ๋อครับแพ็กเกจเดอร์ก็สะดวกดีนะก็พวกเราก็อยากได้ร้อยคะแนนใช่ไหมกูก็อยากให้คุณทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ เป็นตัวกลางที่ดีเนาะครับแล้วก็ตรง question ตัวเนี้ยขอให้ทุกคนทำให้ได้นะครับอันนี้คือ นอกจากแบบได้ผลลัพธ์ของโปรแกรมแล้วเดี๋ยวควรจะต้องฝึกทำมือด้วยอันนี้เป็น10ข้อเป็น10สิ่ง10ข้อที่คำถาม formation เป็นแนวข้อสอบได้เลยครับไม่ใช่แนวข้อสอบได้เลยค่ะนี่ข้อสอบเลยค่ะพี่เหี่ยวมาแต่เดียล่ะยังไม่ทันสอนเลยก็ได้ข้อสอบแล้วเนาะครับบอกพี่วีใจดีจังต้องให้ตอบเดี๋ยวมีลักไก่ไม่ใช่ทาง formation matrix ของผมมีแค่นี้ครับมีใครมีคำถามอีกไหมครับ